ำหรับพลังสุดท้ายนะคะที่จะทำให้ต้นทุนชีวิตเด็กเนี่ยหรือวัยรุ่นเนี่ยนะคะเพิ่มมากขึ้นคือพลังชุมชนค่ะ เราต้องยอมรับว่านอกจากบ้านและโรงเรียนที่หนึ่งที่เด็กมักจะไปหรือวัยรุ่นมักจะอยู่ด้วยคือชุมชนนะคะนี้เรามาถามพวกเขากันนะคะกับเด็กทั้ง6คนนะคะว่าชุมชนแบบไหนที่เราต้องการอยู่หรือว่าชุมชนแบบไหนที่ทำให้เราอยู่แล้วเรารู้สึกมีความสุขปลอดภัยคะเคยอยากได้ชุมชนที่แบบไม่มียาเสพติดในชุมชนนะครับค่ะแล้วทำให้เรารู้สึกปลอดภัยเหรอคะถ้าไม่มียาเสพติดครับชุมชนที่ไม่มีการทะเลาะกันนะครับรู้สึกว่าอยู่แล้วมันสบายใจครับรู้สึกปลอดภัยด้วยค่ะชุมชนที่ไม่มีความรุนแรงเนาะชุมชนที่สะอาดนะครับสะอาดนี้หมายตรงนี้หมายถึงสะอาดสะอาดจากยาเสพติดสะอาดจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับฟ้าชอบความสะอาดมากนะคะเมื่อกี้ในโรงเรียนก็สะอาดชุมชนก็สะอาดเนาะแฟนเป็นว่าเป็นคนรักความสะอาดที่สะอาดสะอาดนี่หมายความว่าสะอาดปลอดภัยจากยาเสพติดจากอบายมุขต่างๆด้วยที่จะทำให้ถ้ามีสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีอบายมุขต่างๆมันจะเกิดอะไรก็จะเกิดเนี่ยทะเลาะเบาแว้งบ้างแล้วก็ติดอาชญากรรมอะไรต่างๆเป็นคนสรุปของ2คนไปเลยนะคะโอเคชุมชนที่มีพื้นที่สำหรับเรานะคะค่ะพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสำหรับหนูคิดว่าถ้าเกิดมีพื้นที่แบบเนี้ยยาเสพติดเด็กมันก็จะไม่ไปรวมกลุ่มกันทำยาเสพติดมันมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่มันสร้างสรรค์กว่าการไปทำอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะมีไหมคะชุมชนที่เราอยากผู้ใหญ่รับฟังอะค่ะเป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่คนนึงของเราไม่แบ่งเกณฑ์ไม่แบ่งแยกว่าลูกเขาเก่งกว่ารักเราเหมือนลูกคนนึงของเขาอะค่ะมีไหมคะอยากได้ชุมชนที่แบบคอยให้โอกาสกับพวกเรานะครับคือถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นเด็กในวันนี้แต่ก็สามารถเป็นผู้ใหญ่ในที่ดีในวันข้างหน้าได้ครับสนับสนุนให้กับเราค่ะช่วยสนับสนุนในสิ่งที่เราอยากทำและมีพื้นที่ให้ปัจจุบันเราเจอชุมชนแบบนี้อยู่ไหมไม่ค่อยเจอครับแต่อยากได้ครับโอเคนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากได้นะคะเขาพยายามเด็กทั้ง6คนนี้นะคะน่ารักมากเพราะว่าเขาเวลาที่เขาให้ความคิดเห็นอะไรเนี่ยเราพบว่าที่พี่ไม่ได้เติมเนี่ยเนื่องจากว่าความคิดเห็นของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากเด็กทั่วไปที่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือเด็กพวกนี้กำลังจะบอกเราว่าพื้นที่หรือชุมชนที่เขาต้องการกำลังค่อยๆหายไปเขาอยากให้มันฟื้นกลับมาอยากได้ชุมชนที่เอื้ออาทรที่มีการเป็นอยู่ชั้นลูกหลานญาติมิตรนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยได้รับความน่าเอ็นดูนะคะเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เขาได้มีโอกาสได้รวมกลุ่มกิจกรรมเพื่อหาสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของตัวเองเพื่อให้เขาได้มีกลุ่มเพื่อนที่ดีและไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นอันตรายรอบตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ชุมชนเหล่านี้นะคะได้กลับมาอยู่กับเขาสิ่งที่จะทำให้เกิดพลังนี้ได้ก็คงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนละค่ะที่จะทำให้สังคมหรือชุมชนเนี้ยเกิดการพัฒนาอย่างที่เป้าหมายที่เด็กๆอยากเห็นเพราะถ้าเราเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์นั้นเราก็จะพบได้ว่าเราคือกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นตัวผลักดันให้เด็กและเยาวชนเราเนี้ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันนะคะครบต้นทุนชีวิตทั้ง5พลังแล้วเป็นไงบ้างคะเราก็พบว่าสรุปแล้วทั้ง5พลังเนี่ยทางเกี่ยวข้องกับทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนหรือชุมชนนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ต้องการเงินหรือว่างบประมาณใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อาศัยใจและความรู้สึกเราจะพบว่าเด็กๆไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความเอื้ออาทรและความรักที่ผู้ใหญ่จะใส่ใจเขาเข้าใจเขาเห็นใจเขามากกว่ากลุ่มเพื่อนที่เขากำลังมีถ้าเราเข้าใจเขาแบบนี้เนี่ยค่ะเราก็จะพบว่าต้นทุนชีวิตก็จะเติบโตขึ้นมาและเขาก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่ให้ร่มเงากับคนอื่นๆในรุ่นราวถัดไปได้อย่างแน่นอนนะคะก็ต้องฝากอนาคตของประเทศชาติซึ่งเป็นเยาวชนไว้ในมือพวกเราทุกคนค่ะถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็จะพบว่าประเทศชาติของเราก็จะแข็งแกร่งเข้มแข็งมั่นคงได้นะคะ